แต่วิทยาสารเกตผู้ตัดสินในเกมไม่เป่าให้เป็นจุดโทษรวมไปถึงวินัยโพภัทผู้ตัดสินที่5ที่เป็นผู้ตัดสิน AAR ที่ยืนอยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดก็ไม่ได้ชี้เป็นจุดโทษด้วยทําให้เหล่านักเตะรวมไปถึงทีมงานสตาฟโค้ชกิเลนพยองเกิดอาการไม่พอใจเป็นอย่างมากก่อนจะวิ่งเข้าไปถามเหตุผลผู้ตัดสินทว่าสุดท้ายผู้ตัดสินก็ปฏิเสธไม่เป่าให้เป็นจุดโทษของกิเลนพยองอยู่ดีทางโค้ชใหม่สันติชัยเผือกุนซือทุกคราวของกิเลนพยอง SCGเมืองทองยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยว่าผมค่อนข้างงงครับที่ทีมโดนใบเหลืองเยอะถึงแม้เกมนี้จะเป็นเกมที่หนักทั้งคู่แต่แปลกใจทำไมกรรมการถึงควักแจกใบเหลืองให้กับทีมเราฝ่ายเดียววันนี้ 6-7 คนเลยซึ่งก็ค่อนข้างแปลกใจนิดหน่อยแต่มันก็อยู่ที่ดุลยพินิจของกรรมการครับผู้สื่อข่าวยังทำถึงจังหวะของตังสารัตอยู่เย็นที่ถูกเสียบจากด้านหลังล้มลงไปในกรอบเขตโทษทางโค้ชใหม่กล่าวว่าจากที่ผมมองข้างสนามก็ชัดเจนนะครับว่าเข้าหลังและมีการแท็กเกินจริงแต่ว่าเรามีกรรมการที่4ที่5ซึ่งเขาน่าจะเห็นชัดแต่ว่าไม่มีจะมีการช่วยตัดสินใจอะไรเลยไม่มีการไปปรึกษาหรือว่าไม่มีการขอคำปรึกษาหรือกลับมาคิดอะไรเลยคือเขาปฏิเสธก็ปฏิเสธเลยและเราจะมีกรรมการที่4กรรมการที่5ไว้เพื่ออะไรครับทั้งนี้ก่อนดูการจะเริ่มทางวิทยาสารเกตและวินัทโพภัทรเคยผ่านการเข้าอบรมโครงการ AFC President S Initiative เปิดภูระหว่างวันที่25มกราคมถึง5กุมภาพันธ์2561ณเมืองอัลตะลายาประเทศตุรกีมาแล้วด้วยวิทยาสารเกตผู้ตัดสินวินัทโพภัทรผู้ตัดสินหลังประตู AAR